กนะครับถ้ามีลมข้างนอกหรือจะมีหรือไม่มีก็ตามถ้ามีมันก็จะช่วยเราอะไรระดับนึงลมที่จะช่วยดันเราเข้าไปในหุบนะครับถ้าเราหันหัวเรือเข้าไปในหุบจำไว้นะครับว่าใต้ท้องเรือมันมีสายมาเพื่อตรงไปข้างหน้าฉะนั้นลมพัดมาหรือเราพายเข้าไปนะครับถ้าเราหันหัวเรือไปทางข้างหน้าเรือก็จะพุ่งไปข้างหน้านะครับทีเนี้ยปลาส่วนมากมันอยู่ในหุบอยู่แล้วโดยเฉพาะก้นปลาอาจจะไปกัดรังหรืออาจจะไปแอบรอลูกปลาอยู่ในก้นหุบทีนี้ถ้าเราพายไปหรือมีลมส่งจากท้ายขึ้นไปนะครับเราตีไปเรื่อยมันก็จะเข้าไปถึงก้นหุบเร็วขึ้นนะครับบางทีเราตีไม้เดียวปลามันยังไม่รู้ตัวเราต้องให้เวลาเขาที2ทีทำยังไงไม่ให้เรือเข้าไปอย่างรวดเร็วแล้วไม่ต้องพายตุ้มตั้มตุ้มตั้มจนปลามันตื่นเราใช้หางเสือโดยการที่ว่าเราพายเรือโดยมีโมเมนตัมแรงเฉื่อยพายเข้าไปนิดเดียวนะครับแล้วก็ใช้หางเสือสมมติเนี่ยผมกำลังจะตรงเข้าไปปุ๊บผมต้องเลี้ยวขวาที่จะออกจากหุบพอลมส่งหรือเราพายเข้าไปพายไปนิดเดียวผมแตะหางเสือแล้วข้อเท้าขวาเรือก็จะค่อยๆเลี้ยวไปแต่ถ้ามากไปเลี้ยงด้วยซ้ายเลี้ยงไปเรื่อยจนถึงระดับหนึ่งที่เราคิดว่าประมาณผมให้ประมาณ20 เมตร20 เมตรเนี่ยเราควรจะให้ข้างเรือขนานกับหุบแล้วเพราะว่าถ้าเกิดใกล้กว่านั้น10 เมตรเนี่ยมันใกล้ไปสำหรับก้นหุบที่ปามจะรู้ตัวครับแล้วก็พายไปเรื่อยตีไปเรื่อยลมส่งไปเรื่อยพอใกล้ถึง20 เมตรก่อนถึงก้นหุบปลดหางเสือเลี้ยวขนานเลยเพราะขนานเนี่ยขนานปุ๊บลมจะกินข้างจะกินน้ำมันจะให้เข้าหุบช้าลงและหน้าเรือมันจะหันไปข้างหน้านะครับจนเราคอมพลีทเป็นตัวอยู่นะครับนี่คือการตีปลาในหุบเดี๋ยวจะแสดงให้ดูพายเข้าไปเนี่ยมีลมส่งด้วยนะครับพายไปเรื่อยตีไปปุ๊บเราจะเลี้ยวนั่นคือการใช้หางเสือนะครับจะเห็นว่าผมเข้าไปไม่ถึงก้นหุบแล้วก็ใช้หางเสือเลี้ยวจะขนานข้างกับก้นหุบเราก็จะสามารถตีคัฟเวอร์ได้ครบนะครับเดี๋ยวเราลองดูหุบต่อไปนะครับเข้าไปไม่ต้องเข้าถึงก้นหุบใช้หางเสือครับทิศทางเพราะเรามีแรงเฉื่อยจากลมหรือการผ่านเราอยู่แล้วปลาจะได้ไม่ตื่นนะครับใช้หางเสือเราไปดูหุบต่อไปดีกว่าปลาช่อนงูเห่าเพราะมันดูดจุกมันดึงไปแล้ววัดพอวัดเสร็จมันหลุดเลยก็หมายลักษณะนะครับเข้าก้นหุบอย่างที่บอกครับว่าเราเข้าเรือมาปุ๊บให้เรือไหลมาตามแรงเฉื่อยแต่เราไม่เข้าไปเลยจะเห็นว่าผมหันเรือออกหันเรือโดยการใช้หางเสือกดปุ๊บมันจะออกข้างทีนี้ตีได้แล้วเมื่อกี้กัดแต่ไม่ได้ตัววิธีนี้จะได้ผมครับพายเข้ามาปุ๊บหยุดแรงเฉื่อยกดหางเสือเรือเลี้ยวแล้วก็ตีต่ออย่างเงี้ยเทคนิคนี้ได้ผลครับหุบต่อไปอ้าว
ดนหนุ่มกัดก็โตเห็นไหมเทคนิคที่บอกเราเข้ามาอย่าหันหน้าเรือเข้าหุบถ้าคุณหันหน้าเรือเข้าหุบเรือจะพุ่งเข้าถึงหุบเลยใช่ไหมครับเห็นไหมพอเข้ามาปุ๊บนึงถึงระยะที่แบบทำการแล้วเราระยะที่แบบว่าเราสามารถตีถึงก้นหุบได้ให้ใช้หางเสือหันเรือออกขนาบข้างแล้วตีเข้าไปนะครับใช้หางเสือนี่ราชิโดหนุ่มขึ้นมาเต็มๆกำลังหันหน้าออกพี่กำลังแบบว่าก็คือเวลาอย่างเงี้ยการตกบนคายักมันจะได้ทำหลายอย่างจะตื่นเต้นเลยที่แบบว่าเฮ้ยเราต้องควบคุมเรือด้วยต้องตกปลาด้วยนะครับมันจะแบบเพิ่มชาเลนจ์ขึ้นมาอย่างเมื่อกี้ผมหันหน้าหนีแล้วผมต้องมองว่าผมจะตีฝั่งนี้ก็คือต้องมองว่าเราจะควบคุมเรือยังไงไม่ให้เข้าทำลายหมายฝั่งนี้แต่ก็กินพอดีออกมาจากโคนตอต้นนู้นโอ้ยโอ้ยฟันโอ้โหฟันน่ากลัวกระโตสีชมพูวันนี้ได้เรื่องเลยโอเคขันหลังนี่ก่อนโอเคชันเดียวน้อยแต่สู้สุดใจเลยโอ้โห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 แข็งแรงใช้ได้เลยวนวนในหูเทคนิคนี้สุดยอดเลยโอเคเดี๋ยวไปกันต อย่ากัดโทษสำเร็จแล้วกืนมิดคอเลยมันกัดทีสองทีตบตบตบแล้วก็ฮึกอย่าไปเลยวะปลอดภัยขั้นลงไงกลัวไม่ติดบอกอ๋อวิ่งแล้ววิ่งแล้วสายวิ่งแล้วสายมิดแม่งย้อนสายโอ้โหโทรฟี่ตัวที่สองซ้อนวันนี้โทรฟี่เลยอ่ะชนเขาสุดยอดอ่ะสวยมากเลยสุดยอดสำเร็จแล้วหมอปั้นมิดฟันเต็งทั้งนั้นมิดคอเลย